เรื่องของลักษณะของสวรรค์ที่เราจะนำมากล่าวให้กับพี่น้องได้รับฟังว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะเตรียมให้เรานั้นมีอะไรบ้างพี่น้องครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลารอซูลินัลกะรีมวะอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินอิลายอมิดดีนอัมมาบะอ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาประสบแด่ท่านพี่น้องที่อีหม่านต่ออัลเลาะห์ทุกท่านนะครับเราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของลักษณะของสวรรค์ที่เราจะนำมากล่าวให้กับพี่น้องได้รับฟังว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะเตรียมให้เรานั้นมีอะไรบ้างพี่น้องครับต่อจากครั้งที่แล้วนะครับที่ผมได้กล่าวถึงการต้อนรับในสวรรค์พี่น้องครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าวะซีกัลลซีนตะกอร็อบบะฮุมอิลัลญันนะติซุมารอฮัตตาอิซาจาอูฮาวะฟุติฮัตอับวาบุฮาวะกอละละฮุมคอซะนะตุฮาสะลามุนอะลัยกุมติบตุมฟะดะคูลูฮาคอลิดีนพี่น้องครับการต้อนรับจากบรรดามลาอิกะห์ที่คอยต้อนรับบรรดาผู้ศรัทธาที่จะได้เข้าสวรรค์อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อัซซุมัรบอกว่าและบรรดาคนที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์นะครับบรรดาคนที่อีมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อพวกเขาถูกนำไปยังสวรรค์ซุมารอนะครับถูกนำไปยังสวรรค์เป็นกลุ่มๆแล้วเนี่ยจนกระทั่งว่าพวกเขาเหล่านั้นได้มาถึงหน้าที่ประตูสวรรค์และประตูสวรรค์นั้นก็ได้ถูกเปิดออกสำหรับพวกเขาและบรรดาผู้ที่เฝ้าสวรรค์นั่นหมายถึงว่าบรรดามลาอิกะห์นั้นก็จะกล่าวให้ความสันติความสงบสุขนั้นประสบแด่บรรดาผู้ที่จะได้เข้าสวรรค์และสิ่งที่จะพวกเขาเหล่านั้นจะได้รับหลังจากนั้นต่อไปคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกฟัดดะคูลูฮาคอลิดีนบรรดาชาวสวรรค์นั้นนะครับจะได้อยู่ในนั้นตลอดกาลชั่วนิรันดรฉะนั้นพี่น้องครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรานั้นจะได้รับเกียรติจากบรรดามลาอิกะห์กล่าวสลามกล่าวอวยพรนะครับแล้วก็บอกว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นจงเข้าไปในสวรรค์และจะอยู่ในนั้นอย่างนิรันดรพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราได้มีความสุขในการใช้ชีวิตอยู่ในสวรรค์นั่นหมายถึงว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้พ่อแม่พี่น้องครอบครัวเครือญาติของเรานั้นได้อยู่ร่วมกันเวลาเราอยู่ในดุนยาเนี่ยนะครับเราก็จะมีความสุขหากว่าเราอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาญาติพี่น้องอยู่กันครบเนี่ยเช่นเดียวกันพี่น้องครับความดีของคนหนึ่งจากคนเป็นพ่อนั้นสามารถที่จะทำให้ลูกของเขานั้นได้อยู่ในระดับเดียวกับคนเป็นพ่อได้ฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในสุรารอดูบอกว่าเจนนาตุอาดานียะดะคูลูนะฮะวะมันซอลาฮะมินอาบาอิฮิมวะอัซวาจิฮิมวะซุรรียะติฮิมอัลลอฮ์บอกว่าสวนสวรรค์อันสถาพรที่พวกเขาจะได้ไปอยู่พร้อมกับใครครับกับคนดีๆในบรรดาพ่อแม่บรรพบุรุษคู่ครองและลูกหลานของพวกเขาวันมาลาอิกะยะดะคูลูนะอะลัยฮิมมินกุลลิบาบและมาลาอิกะจะเข้าไปหาพวกเขาในทุกประตูสลามุนอะลัยกุมบิมาซอบัรตุมฟะนิมะอุกบัดดารเมื่อมลาอิกะห์ได้เข้าไปหาพวกเขาพี่น้องครับมลาอิกะห์ก็จะกล่าวความสันตินะครับจะกล่าวว่าความสันติจงมีแด่พวกท่านอันเนื่องมาจากว่าสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายนั้นบิมาซอบัรตุมอดทนในการหมั่นทําอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมันเป็นเรื่องที่ดียิ่งนะครับเป็นที่พำนักสำหรับพวกท่านที่ดีนะครับเป็นที่ดีเลิศเลยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงลักษณะของชาวสวรรค์ในขณะที่พวกเขาเหล่านั้นจะเข้าสวรรค์ฉะนั้นพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะนำมากล่าวในวันนี้คือผู้ที่ได้เข้าสวรรค์โดยที่เขานั้นไม่ถูกสอบสวนและหรือไม่ถูกลงโทษแสดงว่าเป็นกลุ่มชนที่มีเกียรติมากนะครับแน่นอนว่าบรรดามุสลิมเนี่ยนะครับที่ยังมีบาปเขาก็จะถูกลงโทษก่อนแต่ผู้ศรัทธาจำนวนหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงว่าพวกเขาเหล่านั้นจะได้เข้าสวรรค์จะไม่ถูกสอบสวนและจะไม่ถูกลงโทษพวกเขาเหล่านั้นคือใครพี่น้องครับอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้เล่าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าประชาชาติต่างๆนะครับได้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าว่าประชาชาติต่างๆนั้นได้ถูกแสดงให้ฉันเห็นนะครับในค่ำคืนของการอิสเราะห์ค่ำคืนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพนะครับก็เรียกว่าเดินทางจากมักกะฮ์ไปยังอักซอขึ้นสู่ฟากฟ้าในค่ำคืนนี้พี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เดินผ่าน
แต่ละบุคคลเนี่ยก็จะมีผู้ติดตามจำนวนมากมีนบีบางคนเนี่ยนะครับเดินไปพร้อมกับคนไม่กี่คนหรือมีนบีบางคนเนี่ยจะมีผู้ติดตาม10คนมีนบีบางคนท่านนบีบางคนเดินผ่านไปนะครับมีผู้ติดตามคนที่ยอมรับคนที่เชื่อมั่น5คนนะครับบางคนพี่น้องกับนบีบางคนเนี่ยมาเผยแพร่ศาสนาเนี่ยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าเหตุการณ์ว่าฉันเห็นว่านบีบางคนนั้นไม่มีใครเลยนะครับเดินไปคนเดียวซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องครับและพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าเหตุการณ์นี้บอกว่าและฉันก็ได้เพ่งมองไปณที่ตรงหนึ่งนะครับที่มันมีปรากฏว่ามีฝูงชนจำนวนมากมีคนกลุ่มเยอะมากนะครับแล้วฉันก็ถามญิบรีลนะครับถามญิบรีลเนี่ยนะครับบอกว่ายาญิบรีลฮาอูลาอิอุมมะตินะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามญิบรีลบอกว่ากลุ่มชนที่เป็นกลุ่มจำนวนมากเนี่ยนะครับหมายถึงเป็นประชาชาติของฉันใช่มั้ยนะครับเป็นประชาชาติของฉันใช่มั้ยนะครับญิบรีลก็บอกว่าละวะลากินอุงซุรอิลัลอุฟุกนะครับแต่อิบรีลบอกว่ากลุ่มชนที่ท่านนบีเห็นนั้นไม่ใช่กลุ่มชนของท่านนบีแต่บอกให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมองไปอีกนะครับมองไปสุดขอบฟ้าเลยว่ายังมีกลุ่มชนจำนวนหนึ่งที่มันเยอะมากนะครับฟะอิดาซะวาดุนกะซีรนะครับปรากฏว่าเมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิบัติตามคำสั่งของญิบรีลเนี่ยบอกว่าให้มองไปอีกมองไปสุดลูกหูลูกตานะครับสุดขอบฟ้าเลยเนี่ยจะเห็นกลุ่มชนหนึ่งดำมืดคือเต็มไปหมดพี่น้องครับแล้วก็ญิบรีลก็บอกว่าก็ละฮาอูลาอิอุมมะตุกะวะฮาอูลาอิซะบะอูนอัลฟันกุดดามะฮุมลาฮิซาบะอะลัยฮิมวะลาอะซาบพี่น้องผู้ศรัทธาครับญิบรีลก็ได้บอกว่าไอ้กลุ่มชนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นนะครับที่มันไกลลิบเนี่ยนะครับที่มันสุดขอบฟ้านั้นเป็นกลุ่มชนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับและญิบรีลก็เลยบอกนี่แหละคือประชาชาติของท่าน 70,000 คนที่จะได้เข้าสวรรค์ 70,000 คนก่อนหน้าคนเหล่านั้นพวกเขาเหล่านั้นจะได้เข้าสวรรค์โดยที่จะไม่มีการสอบสวนและจะไม่มีการลงโทษต่อพวกเขาเลยซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องครับพวกเขาทำอะไรทำไมถึงญิบรีลบอกว่า 70,000 คนนะครับจะไม่ถูกสอบสวนและจะไม่ถูกลงโทษเขาได้รับเกียรติอันนี้จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาทำอะไรพี่น้องครับพี่น้องมาดูคำตอบของท่านนบีมาดูคำตอบของญิบรีลนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากุนตุลิมาเป็นเพราะเหตุใดที่พวกเขาเหล่านั้นไม่ถูกสอบสวนและไม่ถูกลงโทษญิบรีลก็เลยบอกว่ากานูลายักตะฮูนะวะลายัสตะกูนะวะลายะตะตัยยรูนะวะอะลาร็อบบิฮิมยะตะวักกะลูนหะดีษบทนี้บันทึกโดยอิมามบุคอรีและมุสลิมนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับคำตอบจากญิบรีลบอกว่าบุคคลเหล่านี้เป็นเหตุอันเนื่องมาจากว่าพวกเขาเหล่านั้นจะไม่ถูกลงโทษและจะไม่ถูกสอบสวนอันเนื่องมาจากว่าพวกเขาเหล่านั้นไม่เคยรักษาด้วยกับวิธีที่ต้องห้ามไม่เคยปัดเป่าโรคร้ายด้วยกับคาถาด้วยกับพวกหมอผีนะครับและไม่เคยเชื่อในเรื่องโชคลางลางร้ายต่างๆและพวกเขาเหล่านี้ได้มอบหมายต่อพระผู้เป็นเจ้าของเขาอย่างผู้ศรัทธาครับเป็นสิ่งที่ญิบรีลนั้นได้ให้คำตอบกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบุคคล 70,000 คนที่ได้เข้าสวรรค์โดยที่ไม่ถูกสอบสวนและไม่ถูกลงโทษนั้นพวกเขาไม่ได้ไปรักษากับหมอผีไม่ได้เชื่อโชคลางดูดวงหมอผีต่างๆอะไรต่างๆมากมายนะครับซึ่งเป็นวิธีที่ต้องห้ามในอิสลามและเป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักศรัทธาหลักเชื่อมั่นของอิสลามโดยสิ้นเชิงนะครับฉะนั้นแล้วพี่น้องครับเราจะต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องการรักษาที่ขัดต่อหลักอิสลามการไปหาหมอผีไปหาหมอดูนะครับหรือการรักษาด้วยกับสิ่งอื่นที่ผิดต่อหลักการศาสนานะครับการบำบัดร่างกายด้วยกับคาถาอาคมนะครับแล้วก็อะไรครับการเชื่อในเรื่องโชคลางต่างๆมากมายลางร้ายลางดีวันนี้นะครับถ้าเราไม่ไปแล้วเราก็คงไม่เกิดนะครับมันเป็นลางร้ายกับตัวกันอันนี้ถือว่าเป็นความเชื่อที่ผิดต่อหลักการศาสนาอิสลามนะครับเราอย่าเอาความเชื่อของศาสนาอื่นเข้ามาใช้ในชีวิตของมุสลิมทุกคนมุสลิมทุกคนนั้นจะไม่มีการเชื่อในเรื่องโชคลางนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นหนึ่งในลักษณะของผู้ศรัทธาเราจะต้องมอบหมายต่ออัลลอฮฺและเชื่อมั่นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นล้วนแล้วแต่เกิดอยู่ในการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นฉะนั้นเราจะต้องเชื่อมั่น
ในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ฉะนั้นพี่น้องครับนี่ก็คือ70,000คนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าพวกเขาเหล่านั้นจะได้เข้าสวรรค์โดยที่ไม่ถูกสอบสวนและไม่ถูกลงโทษนะครับมันก็เกี่ยวเนื่องจากว่าพวกเขาเหล่านั้นนะครับรอดพ้นจากการที่พวกเขาเหล่านั้นจะไม่รักษาด้วยกับวิธีต้องห้ามนะครับไม่รักษาด้วยกับคาถาอาคมและก็ไม่เชื่อในเรื่องโชคลางฉะนั้นคุณจะต้องมีการเชื่อด้วยกับความบริสุทธิ์ใจอย่างแท้จริงนะครับแล้วคุณก็จะเป็นหนึ่งในบุคคล 70,000 คนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ท่านพี่น้องครับหะดีษบทหนึ่งเป็นความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอุมามะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าวะอะดะนีร็อบบีซุบฮานะฮูอัยยุดะคิลัลญันนะฮ์มินอุมมะติ 70,000 ลาฮิซาบะอะลัยฮิมวะลาอะซาบมะกุลอัลฟิน 70,000วะซะลาซุฮะซะยาตินมินฮะซะยาติร็อบบิอัซซะวะจัลหะดีษบทนี้พี่น้องครับเป็นหะดีษซะฮีฮ์บันทึกโดยมัมติสมีซีความเมตตาความกรุณาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อบ่าวของพระองค์พี่น้องครับท่านอุมามะห์บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราได้กล่าวว่าพระเจ้าวะอะดะนีร็อบบีซุบฮานะฮูอัลเลาะห์ผู้ทรงมหาบริสุทธิ์ยิ่งเนี่ยได้สัญญากับฉันหมายถึงว่าได้สัญญากับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าพระองค์นั้นจะให้ประชาชาติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม 70,000 คนได้เข้าสวรรค์โดยที่พวกเขาเหล่านั้นลาฮิซาบะอะลัยฮิมวะลาอะซาบจะไม่มีการสอบสวนและจะไม่มีการลงโทษต่อมาพี่น้องครับมะอากุลลิอัลฟิน 70,000 อัลฟันนะครับด้วยกับความเมตตาความกรุณาที่มีต่อมนุษย์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าในแต่ละ 1,000 พี่น้องครับพี่น้องฟังดีนะครับครั้งแรกอัลลอฮ์จะให้ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้าสวรรค์ 70,000 คนโดยที่จะไม่มีการสอบสวนและจะไม่มีการลงโทษ 70,000 นะครับในแต่ละ 1,000 เนี่ยนะครับใน 70,000 เนี่ยแต่ละ 1,000 เนี่ยนะครับอัลลอฮ์ก็จะสมทบด้วยกับคนอื่นอีก 70,000 คนซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องครับครั้งแรกก่อนนะครับ 70,000 นะครับพอ 70,000 เสร็จแล้วเนี่ยในแต่ละ 1,000 ใน 70,000 เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสมทบมาอักุลลิอัลฟิน 70,000 อัลฟันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสมทบคือเพิ่มจำนวนคนไปอีก 70,000 คนนะครับในแต่ละ 1,000 จะเพิ่ม 70,000 คนนะครับในแต่ละ 1,000 ใน 70,000 แรกเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเพิ่มอีก 70,000 70,000 1,000 70,000 1,000 70,000 จนกระทั่งครบ 70,000 อัลลอฮุอักบัรพี่น้องครับพี่น้องลองคูณไปดูว่าจำนวนเท่าไหร่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากี่ล้านที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้พวกเขาเหล่านั้นได้เข้าสวรรค์โดยที่ไม่ถูกสอบสวนและจะไม่ถูกลงโทษนี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและยังไม่พออีกครับพี่น้องใน 70,000 นะครับใน 70,000 นะครับพี่น้องฟังให้ดีนะครับใน 70,000 เนี่ย 1,000 ใน 70,000 อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสมทบให้ 70,000 70,000 1,000 70,000 1,000 70,000และต่อมาเนี่ยเราบอกว่าวะซะลาซุฮะซะยาตินมินฮะซะยาติร็อบบิอัซซะวะจัลและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเพิ่มจำนวนผู้ที่จะได้เข้าสวรรค์ด้วยกับกอบมือของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับ3กอบมือของพระผู้เป็นเจ้าของฉันอัลเลาะห์อักบัรอัลเลาะห์อักบัรพี่น้องครับ3กอบมือของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับอัลเลาะห์จะหยิบบรรดาผู้ที่อยู่ในวันนั้นเนี่ยให้เข้าสวรรค์เนี่ยด้วยกับกอบมือของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นนะครับเราไม่สามารถที่จะจินตนาจินตนาการเราไม่สามารถที่จะว่ามือของอัลลอฮ์นั้นเป็นยังไงแต่เราเชื่อในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมากล่าวว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะหยิบ3กอบมือของเบาประชาชาติในวันนั้นให้เข้าสวรรค์มันจะมีความใหญ่ขนาดไหนมันจะมีจำนวนเท่าไหร่วัลลอฮุอาลัมสิ่งเหล่านี้เราไม่สามารถที่จะจินตนาการไปถึงนะครับแต่เราเชื่อตามดำรัสของอัลลอฮ์และเชื่อตามคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับนี่คือความกรุณาความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างยิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้กับประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับ 70,000 คนจะได้เข้าสวรรค์โดยที่ไม่ถูกสอบสวนและไม่ถูกลงโทษและความกรุณาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดเป็นคำสัญญาที่อัลลอฮ์ตะอาลานั้นได้ให้สัญญากับท่านนบีวะอะดะร็อบวะอะดะดะร็อบวะอะดะนีร็อบบีวะอะดะนีร็อบบีนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สัญญากับท่านนบีมุฮัมมัดเอาไว้เลยนะครับแล้วก็ใน 70,000 1,000 ใน 70,000 อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเพิ่มให้อีก 70,000 และอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์จะหยิบ3กอบมือ
ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้บรรดาผู้ศรัทธานั้นได้เข้าสวรรค์อีกอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องก็เป็นความเมตตาความกรุณาอย่างยิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้บรรดามุสลิมบรรดาประชาชาติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้เข้าสวนสวรรค์พี่น้องครับลักษณะของสวนสวรรค์พื้นดินและสิ่งปลูกสร้างในสวรรค์หะดีษบทหนึ่งนะครับในขณะที่ท่านอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถูกนำขึ้นไปยังชั้นฟ้าเนี่ยในขณะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับไปหยุดยืนอยู่ตรงซิตรอตุลมุนตะฮานะครับเป็นต้นพุทรานะครับและปรากฏว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าณที่ตรงนั้นนั้นมันมีแสงระริบระยับนะครับมีแสงแวววาวสวยงามนะครับและปรากฏว่าณที่ตรงนั้นเนี่ยนะครับซึ่งเป็นจุดก็เรียกว่าจุดสุดท้ายนะครับเป็นต้นพุทราเป็นจุดศูนย์รวมการงานของพวงบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและที่ตรงนั้นนะครับมันก็จะปกคลุมไปด้วยนะครับสิ่งต่างๆมากมายนะครับแล้วก็อะไรครับสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในขณะที่ฉันเนี่ยถูกนำเข้าไปในสวรรค์ฟาอิซาฟีฮาจานาบิซุลลุลุวะอิซาตุรอบูฮาอัลมิสท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฉันเห็นเนี่ยนะครับไข่มุกเนี่ยนะครับมันสูงต่างงานสูงใหญ่นะครับกลมแล้วก็ฉันพบว่าในพื้นดินของสวรรค์นั้นเป็นพื้นดินที่มีกลิ่นหอมราวกับชะมดเชียงนะครับนี่ก็เป็นลักษณะส่วนหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เห็นถึงสวรรค์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกนําเข้าไปนะครับในยามที่ท่านนบีนั้นได้ขึ้นไปอยู่นะครับในช่วงการรับบทบัญญัติอิสลามรับบทบัญญัติเรื่องการละหมาดท่านอบูฮุเรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่ายารอซูลุลลอฮ์มีคนถามท่านนบีบอกว่าในสวรรค์เนี่ยนะครับสิ่งก่อสร้างเนี่ยมันถูกทํามาจากอะไรนะครับบ้านเราก็ต้องเป็นอิฐนะครับเป็นหินเป็นทรายนะครับแต่มีผู้ชายคนหนึ่งได้ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในสวรรค์เนี่ยสิ่งก่อสร้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือนบ้านพักของชาวสวรรค์นั้นถูกทํามาจากอะไรพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวตอบกับผู้ชายคนนี้บอกว่าลาบินาตุนมินฟิดดะวะลาบินาตุนมินซะฮับนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิฐก้อนหนึ่งถูกทํามาจากทองคําและอิฐอีกก้อนหนึ่งถูกทํามาจากเงินนะครับก็เรียกว่าเวลาการก่ออิฐเนี่ยนะครับเวลาจะสร้างบ้านนะครับพี่น้องก็จะต้องก่ออิฐเรียงกันไปนะครับในสวรรค์พี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิฐที่ใช้ก่ออาคารบ้านเรือนในสวรรค์นั้นถูกทํามาจากทองคําถูกทํามาจากเงินและก็แต่ละก้อนพี่น้องครับมันก็จะสลับกันไปทองคําเงินทองคําเงินทองคํานะครับพี่น้องลองคิดดูว่าบ้านหลังนึงที่ถูกสร้างมาจากทองคําบ้านหลังนึงที่ถูกสร้างมาจากพลอยไข่มุกเนี่ยนะครับมันจะมีความงดงามแค่ไหนขนาดบ้านเราธรรมดาเราฉาบปูนเราทาสีเนี่ยเรายังเห็นแล้วมีความสุขแต่บ้านในสวรรค์พี่น้องครับที่ถูกสร้างมาจากทองคำถูกสร้างมาจากไข่มุกและก็มีกลิ่นหอมที่เราไม่เคยได้ดมในดุนยาเนี่ยนะครับพี่น้องในสวรรค์เราจะได้กลิ่นนั้นนะครับและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรครับก้อนหินเนี่ยก้อนหินหรือว่าปูนที่ใช้ฉาบในการสร้างอาคารบ้านเรือนนั้นมันถูกทำมาจากอะไรพี่น้องครับมันถูกทำมาจากน้ำหอมสุบฮานัลลอฮ์พี่น้องครับน้ำหอมที่มันหอมกลุ่นแล้วก็ทรายเนี่ยมันถูกทำมาจากไข่มุกและก็เพชรพลอยนะครับแล้วก็ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพื้นดินของมันเนี่ยนะครับเปรียบเสมือนกับหญ้าฝรั่งที่มันมีหอมที่มันเหลืองอร่ามนะครับและคนที่จะเข้าไปในนั้นพี่น้องครับคนที่ได้เข้าไปในสวรรค์เนี่ยมันดะคอลาฮายะลานูนะครับมันดะคอลาฮายะลามูวะลายะบะอาซูวะยุคัลลาดูวะลายะมูตูวะลาตับลาซียาบุฮุมวะลายะฟนาชะบาบุฮุมนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเมื่อเขาได้เข้าไปในสวรรค์แล้วพี่น้องครับเขาก็จะมีความสุขก็จะไม่มีความทุกข์ไม่มีความเศร้าเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาลจะไม่ตายและเสื้อผ้าของเขาก็จะไม่มีวันขาดไม่มีวันเก่านะครับและเขาจะมีความเป็นหนุ่มสาวอยู่ตลอดเวลาจะไม่มีการสูญสิ้นจะไม่มีสิ้นสลายอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องครับเวลาเราได้ฟังในเรื่องราวของชาวสวรรค์นั้นมันทําให้เรามีความสุขนะครับมันทําให้เรารู้ก็เรียกว่าอยากจะทําอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์มากขึ้นพี่น้องครับนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ผมนํามากล่าวอิฐก้อนหินก้อนกรวดต่างๆมากมายพี่น้องครับถูกทํามาจากทองคําถูกทํามาจากไข่มุกแล้วก็ถูกทํามาจากน้ําหอมอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องครับขนาดดุนยาเนี่ยเรายังมีความสุขนะครับมากมายแต่เวลาพี่น้องครับในสวรรค์เนี่ยมันจะมีความสุขกว่าดุนยาหลายๆเท่าเลยครับพี่น้องและแน่นอนพี่น้องครับชีวิตในสวรรค์นั้นเราจะอยู่อย่างนิรันดรเราจะไม่ตายเราจะไม่แก่เราจะไม่ป่วยเราจะไม่ประสบกับความทุกข์ยากใดๆเลยนะครับเพราะ
อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ว่าพวกเจ้านั้นจะได้รับผลตอบแทนราวกับสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายนั้นได้อดทนในดุนยาในการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นพี่น้องครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจากความสุขในสวนสวรรค์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานำมากล่าวผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกให้เราได้ทราบถึงความสุขสบายที่เราได้เข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์อีกแล้วนะครับแล้วก็เมื่อเราได้ฟังเรื่องราวสิ่งเหล่านี้พี่น้องครับมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่น้องครับมีท่านซายาดอิบนุซายาดนั้นได้ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงว่าพื้นดินในสวรรค์นั้นเป็นอย่างไรท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าดาวมากะตุนไบฎอมิสกุลคอลิสท่านนบีก็บอกว่ามันเป็นพื้นดินที่มีความนิ่มเป็นความนิ่มนวลและก็มีความละเอียดแล้วก็มันก็จะมีกลิ่นหอมเหมือนกับชมพูเสียบบริสุทธิ์นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมนำมากล่าวบางส่วนนะครับที่จะเป็นความสุขของสวนสวรรค์ที่พี่น้องนั้นจะได้รับและสิ่งที่ผมบอกแล้วว่าบรรดาผู้ศรัทธาที่จะได้เข้าสวรรค์ 70,000 คนนั้นคือบุคคลที่เขาไม่ได้ไปรักษาโรคกับการเป่าพวกหมอผีหรือการเชื่อในเรื่องโชคลางพวกเขาเหล่านี้นะครับถ้าเขาปฏิบัติในสิ่งเหล่านี้นะครับเขาก็จะไม่ถูกนับว่าพวกเขาเหล่านั้นจะได้เข้าสวรรค์ใน 70,000 คนฉะนั้นพี่น้องครับเราจะต้องระมัดระวังในเรื่องโชคลางในเรื่องสิ่งที่เราทุกคนนั้นปฏิบัติและมีความเชื่อผิดต่อหลักความเชื่ออิสลามที่ถูกต้องฉะนั้นแล้วนะครับอยากจะให้เราทั้งหลายนั้นได้เรียนรู้นะครับหลักปฏิบัติเหล่านี้ให้ถูกต้องเพื่อต้องการที่จะให้เราทั้งหลายนั้นได้อยู่ในกรอบของศาสนาที่ถูกต้องฉะนั้นแล้วพี่น้องครับอย่าลืมว่าเมื่อเราถูกนำไปในหลุมฝังศพแล้วก็ฟื้นคืนชีพคุณมาในสภาพที่เรานั้นมีชีริกต่อล้อมีบาปต่อล้อเนี่ยแน่นอนนะครับเราก็จะถูกลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นนะครับในยามที่เรายังมีชีวิตในยามที่เรายังอยู่เนี่ยเราควรที่จะตรวจสอบตัวเองว่าเรานั้นมีหลักศรัทธามากแค่ไหนนะครับมีหลักอะกีดะห์ที่ถูกต้องแค่ไหนเพื่อต้องการที่จะให้คุณงามความดีของเรานั้นถูกตอบรับนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับฉะนั้นแล้วนะครับวันนี้ก็อยากจะมาฝากสั้นๆ นะครับว่านี่ก็คือส่วนหนึ่งในสวนสวรรค์นะครับอินชาอัลลอฮ์ในค่ำคืนต่อไปนะครับเราก็จะนำมากล่าวในลักษณะนี้อีกต่อไปนะครับมันมีอีกหลายเรื่องที่เราจะนำมากล่าวไม่ว่าจะเป็นเรื่องสาวสวรรค์นะครับแล้วก็คฤหาสน์ในสวรรค์และก็บ้านในสวรรค์นะครับก็จะมีอีกมากมายนะครับผมก็อยากจากลาพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์